ถอดถอนกกต.และเอาผิดกกต.ครับกกต.รู้ล่วงหน้า4ปีงบประมาณหลายพันล้านดูงานต่างประเทศแต่ทำได้แค่นี้ควรถูกถอดถอนครับและถ้าทำผิดจริงต้องถูกลงโทษครับตัวอย่างของความไร้สมรรถภาพนะครับเพื่อนผมเลือกตั้งที่เมืองนอกครับเลือกบัตร2ใบใช่ไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยต้องใส่ซองจดหมายครับแล้วตอนปิดผนึกซองจดหมายเนี่ยเขาจะให้เซ็นกำกับครับแต่แทนที่จะเป็นลายเซ็นของผู้ลงคะแนนเสียงกลับเขียนว่าให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เซ็นแบบนี้สามารถโกงได้เลย 100% ครับเพราะว่ามันสามารถแค่แกะซองขึ้นมาแล้วสมมติว่าไม่อยากให้พรรคใดพรรคหนึ่งชนะใช่ไหมครับเห็นคะแนนปุ๊บเห็นเขาโหวตให้ใครก็ทิ้งนี่ได้เลยครับรวมถึงเมื่อวานนี้เลือกตั้งล่วงหน้าผิดเพียบเลยเช่นเขตไม่ตรงหรือมีคนลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีชื่อเขียนเขตและรหัสบัตรเลือกตั้งผิดข้อมูลผู้สมัครและพรรคไม่ครบปัญหานี้มีเยอะมากครับโชคดีที่ประชาชนนะครับเป็นคนเห็นแล้วก็ทักท้วงครับแต่ตอนทักท้วงและเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับนะครับว่าผิดเนี่ยมีคนลงเสียงไปแล้วมากมายครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยลงชื่อนะครับถอดถอนกกต.ครับผ่านเว็บไซต์ change.org ครับวิธีการง่ายมากนะครับก็คือพิมพ์เข้าไปคำว่าถอดถอนกกต.นะครับกดปุ๊บมันก็จะมาที่เว็บไซต์นะครับ change.org ตรงนี้ครับแล้วเข้าไปตรงนี้ครับแค่เมื่อวานวันเดียวเนี่ยนะครับมีคนลงชื่อไปแล้วล้านกว่าคนครับแล้วคุณก็แค่กรอกชื่อนามสกุลอีเมลนะครับนอกจากถอดถอนแล้วเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าทำผิดในหน้าที่หรือโกงเนี่ยต้องโดนลงโทษครับเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์มากมายเลยนะครับแต่วันที่14เนี่ยจะมากกว่าหลายเท่าครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับที่จะเลือกตั้งวันที่14นะครับแนะนำว่าต้องทำการบ้านล่วงหน้าไปอย่างดีครับบัตรเลือกตั้งมี2ใบนะครับใบเขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ครับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมีชื่อพรรคมีโลโก้พรรคนะครับอันนี้ไม่ยากครับแต่ใบเขตนี่คือไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ตัวเลขครับแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเตรียมการบ้านล่วงหน้าไปเลยนะครับว่าคุณจะเลือกใครเขตไหนถ้าไม่ชัวร์ผมแนะนำว่าให้คุณติดต่อไปที่พรรคนั้นเลยนะครับพรรคที่คุณจะเลือกแล้วครับแล้วก็ถามไปที่พรรคเลยครับว่าอยู่เขตนี้อยู่ตำบลนี้อำเภอนี้นะครับของคุณเนี่ยผู้สมัครเนี่ยหมายเลขอะไรชื่ออะไรเพราะว่าถ้าคุณไปดูวันเลือกตั้งเลยเนี่ยอาจเจอปัญหาเหมือนเมื่อวานครับคือชื่อผู้สมัครนั้นไม่ครบหรือมีการเอาชื่อและรูปของผู้สมัครคนนั้นนะครับไปอยู่ใต้อีกคนหนึ่งครับสุดท้ายฝากถามกกต.นะครับว่าคุณจะรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างไร